ลูกชายตัวเป็นหนุ่มอยากมีห้องส่วนตัวหลังจากผมสร้างบ้านน็อกดาวน์หลังนี้เสร็จแล้วอุปกรณ์วัสดุต่างๆก็เหลือเยอะแยะเลยครับตอนนี้ลูกชายของผมเขาก็เลยอยากทำห้องส่วนตัวขึ้นมาบ้างนี่คือสภาพห้องลูกชายผมในปัจจุบันครับอยู่กัน2คนครับเหมือนชุมชนแออัดสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับทุกคนครับนี่คือหลังบ้านผมนะส่วนครัวนะครับเราต่อเติมกันไปแล้วนะครับแล้วก็ยังเหลือส่วนนึงตรงนี้นะครับที่ผมเว้นไว้ครับตอนนี้ผมก็ทำเป็นพื้นที่ออกกำลังกายซึ่งก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่กลายเป็นที่วางของและกลายเป็นห้องเก็บของครับตรงนี้มีพื้นที่ประมาณ10ตารางเมตรครับลูกชายผมก็เลยขอบอกว่าอยากจะทำตรงนี้เป็นห้องส่วนตัวโดยคลิปวิดีโอในซีรีส์นี้นะครับผมจะไม่ได้สร้างคนเดียวนะครับผมจะให้ลูกชายของผมเนี่ยเป็นคนสร้างห้องตรงนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่างาน DIY มันง่ายจริงๆเพราะเด็กอายุ14ก็ทำได้เราวางแผนแล้วว่าเราจะเริ่มจากตรงนี้แต่ว่าไงมันมีสักตัวหนึ่งเดินไปทีพืชตรงนั้นผมไม่เกี่ยววันนี้นะครับลูกๆผมเนี่ยเขาจะทำงานปูนครั้งแรกนะครับจริงๆแล้วบอสซ่าเคยมีประสบการณ์ในการก่อสร้างอะไรบ้างบีวอฟก่อนเนี่ยบีวอฟมีประสบการณ์ในการก่อสร้างอะไรบ้างมีประสบการณ์ในการก่อสร้างบ้านด้วยแล้วก็ทำถ้ำทำถ้ำด้วยใช่อันนั้นไม่ครับล่ะใช่ไหมครับบอสซ่าบอสซ่ามีประสบการณ์อะไรบ้างของหนูก็แบบต่อเรือต่อเรือเลยเหรอใช่ต่อเรือเลยต่อเรืออันนั้นมีโบ๊ทใช่จะบอกว่าจริงเด็กๆอ่ะเขาก็มีเคยมาช่วยผมบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามที่เห็นในคลิปวิดีโอแหละแต่ว่าไม่เคยทำอะไรจริงจังเป็นของตัวเองเลยวันนี้นะครับเขาจะเริ่มทำงาน DIY แบบจริงจังแล้วมาดูนะว่าคนที่ทำงานช่างไม่เป็นเลยนะครับจับมาทำงานช่างแบบนี้จะทำได้หรือเปล่าตอนนี้นะครับก็ให้เด็กๆนะครับจัดการเคลียร์พื้นที่ด้วยตัวเองนะก็เคลียร์พื้นที่กันไปนะครับทุกคนครับวันนี้จะเป็นการปรับพื้นนะครับให้เรียบนะเนื่องจากพื้นเดิมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เขาเทปูนไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอากลิ้นโค้ดนะครับมาฉาบไว้เพื่อแบบกันน้ำกันซึมอะไรแบบนี้นะทีนี้สิ่งสำคัญก่อนที่เราจะปรับพื้นให้เรียบนะครับเราจะต้องทำความสะอาดพื้นก่อนนะครับพื้นจะต้องสะอาดจริงๆครับผมมีไม้ฝาเชอร่าเหลืออยู่นะครับผมก็จะใช้ไม้ฝาเชอร่าเนี่ยในการกั้นขอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการปรับพื้นนะครับเทปูนฉาบหน้าใหม่เพื่อให้พื้นมันเรียบๆนะสำหรับที่เราจะปูแบบกระเบื้องยางหรือว่าไม้ PVC ในอนาคตนะครับทีเนี้ยเพื่อไม่ให้ปูนเนี่ยมันไหลลงมาเลอะเทอะนะครับผมก็จะใช้แดมนะครับในการอุดด้านข้างไว้แบบนี้นะอันนี้บีบ็อกก็มาช่วยพี่บอสซ่าทำด้วยนะใช่ต่อไปนะครับพวกเศษทรายนะเศษหินนะครับเราก็ทำการล้างออกให้หมดครับเพื่อนๆจะเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าห้องนี้นะผมจะปล่อยให้ลูกๆเขาทำกันเองนะครับแล้วก็นี่เป็นการจับเครื่องมือช่างจริงๆก็ไม่ใช่ช่างแรกหรอกแต่ปกติเขาไม่ค่อยได้จับนะครับแบบนี้นะเป็นไงห้องเสร็จแล้วตอนนี้ไม่ใช่ยังไม่เสร็จตอนนี้นะครับก็ทำการกั้นขอบรอบๆให้เรียบร้อยนะเพื่อไม่ให้น้ำปูนไหลออกไปนะเดี๋ยวเรารอสักพักนะครับให้แห้งนะครับระหว่างนั้นผมก็ล้างพื้นนะครับพรมให้พื้นแบบชื้นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเทปูนกันเดี๋ยวจะให้เทปูนเองคุกปูนเองด้วยเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้มันมีปูนสำหรับการปรับพื้นโดยเฉพาะครับแต่ว่าผมอยู่จังหวัดอุดรนะตอนนี้ของตัวนั้นยังไม่เข้ามานะครับแล้วผมก็จะใช้วิธีที่ผมเคยทำครับบางคนเนี่ยเอาปูนสกิมมาฉาบนะถามว่าใช้ได้ไหมในการปรับพื้นให้เรียบนะผมว่ามันก็ใช้ได้แต่ปัญหาของปูนสกิมนะครับถ้ามันมีการรับน้ำหนักในอนาคตนะปูนมันก็จะลั่นแล้วก็แตกอยู่ข้างในครับเพื่อความชัวร์นะครับเราสามารถใช้ปูนสกิมฟอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้ปูนกราวครับปูนกราวเนี่ยจะเป็นปูนสำหรับรับแรงอัดโดยตรงนะซึ่งข้อดีของปูนกราวเนี่ยคือเนื้อค่อนข้างเหลวครับดังนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องฉาบอะไรเลยนะเราก็ผสมให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราเทแล้วก็เกลี่ยก็พอที่เหลือก็คือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปูนนะครับเขาไหลไปทั่วพื้นที่เองผมเคยทำพื้นห้องน้ำไปแล้วผมเคยปรับพื้นหน้าบ้านให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้งานอยู่ได้ปกตินะครับมาสร้างมาผสมปูนเริ่มจากอะไรดีปูนก่อนปูนก่อนแล้วค่อยน้ำลองดูก็ได้มาลองดูเพราะไม่เคยทำไม่รู้จะบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับใครถนัดแบบไหนทำแบบนั้นแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาในการทำงานเดี๋ยวมาดูนะว่าเด็กๆจะแก้ปัญหาไงปูนกราวนะครับ20กิโล1ถุงนะครับถ้าเราเทหนาซักประมาณ5มิล นะจะได้พื้นที่ประมาณ10ตารางเมตรนะครับแต่ที่ผมเผื่อมาเป็น2ถุงนะครับคิดว่าน่าจะพอกับพื้นที่9ตารางเมตรครับ
เดี๋ยวพี่แซ่หนูว่ามันต้องยกขึ้นมาให้มันใต้นี้ก่อนป่ะแล้วให้ปูมันลงไปอยู่ตรงล่างเออแล้วก็เราฉีกข้างบนเทลงไปแค่นั้นป่ะหนูว่าอย่างนั้นคิดว่านะคิดว่าถ้าจับตัวนี้ปั๊บมันขาดเดี๋ยวหยุดเอากระแป๋งตักเออกระแป๋งหรือกระป๋องเพื่อเพื่อนๆไม่ทราบนะครับก็เลยยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างระหว่างกระแป๋งกับกระป๋องครับวาซ่าก่อนทำงานอ่ะทุกอย่างอ่ะให้เราอ่านข้างถุงหันกลับมาอ่านหลังถุงก่อนมาอ่านหลังถุงเขาเขียนว่าอะไรจระเข้ไม่เอาตรงนี้เขาจะมีสัดส่วนนะในการใช้งานของการผลิตของผู้ผลิตเห็นไหมเขาจะเขียนค่อยนำการใช้งานอ่ะอัตราส่วนนะเห็นไหมเขาจะเขียนอยู่ข้างหลังนะครับถ้าอยากได้อัตราส่วนที่แบบเหลวไหลนะครับเราก็ต้องประมาณ 3.5 ต่อ1นะแต่ถ้าเกิดเอาไหลๆเลยก็จะประมาณ 3.2 ต่อ1ถ้าเอาเหนียวๆก็ 4.5 ต่อ1นะงงแล้วต่อ1คือยังไงอ่ะฮะก็ต่อ1ก็คือคือยังไงก็แปลว่าถ้าเกิดเอา3ต่อ1เอาเหลวๆใช่มั้ยเราก็เอา 3.2 ต่อ1ใช่มั้ยเท่ากับอันเนี้ย3กระป๋องต่อน้ํา1กระป๋องไงอ๋อเข้าใจแล้วตัวของปูนผงปูน3จากกระป๋องแล้วถ้าเราเพิ่มเป็น4เพิ่มไม่สิเพิ่มเป็น6แล้วเติมน้ำอีก1มันจะเท่ากับอีกอันนึงไหมก็เป็น6ต่อ2ถูกไหมเออก็จะถูกต้องนั่นแหละวิธีทำให้มันเยอะขึ้นว้าวคือใส่น้ำลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปูนตามหลังนะก็จะทำให้การคนง่ายกว่าเรียนรู้วิธีละเอาซ่าคนได้ดียังได้แล้วนี่ไม่มีเม็ดเลยตกลงใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ปรากฏว่ามันก็คือใช้อัตราส่วนประมาณน้ำหนึ่งแล้วก็ปูน 3.5 3.5 นะได้เนื้อประมาณนี้เดี๋ยวลองเทดูก่อนนะครับทีนี้เวลาเริ่มเทเนี่ยเราจะเริ่มเทจากส่วนที่เป็นมุมด้านในนะครับแล้วก็สูงที่สุดก่อนถ้ามีการปรับระดับพื้นนะก็จะเป็นบ้านผมจะเป็นมุมนี้นะครับที่บ้านผมเป็นหลังเต่านิดๆนะเดี๋ยวลองเทมุมนั้นดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวปล่อยปูนไหลมาอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีตัวไม้ปาดกระจกหรือไม้ปาดพื้นก็ได้นะหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งเนี่ยผมใช้ลูกกลิ้งที่จริงๆแล้วล้างไม่สะอาดจนมันแข็งไปแล้วนะครับตัวนี้จะใช้ไล่ฟองอากาศนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อลูกกลิ้งใหม่มาก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวทำให้น้ำปูนมาชุ่มๆหน่อยนั้นนะเราก็จะเอาตัวปูนเกลานะครับเทลงไปนะครับให้เยอะๆเลยนะเทลงไปนะแล้วก็ใช้ตัวกรีดกระจกนะครับการเกลี่ยไหนอันนี้แปลว่าคนไม่ดีคนไม่ดีก็บี้บี้ขยี้มันไปในพื้นเลยไม่เป็นไรหรอลากออกมาลากออกมาก็ได้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเกลี่ยออกมาก่อนนะให้ได้ระดับนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็อีกคนนึงก็เอาลูกกลิ้งนะครับไล่ฟองอากาศออกนะสังเกตว่าตรงที่ไล่ฟองอากาศละพื้นมันก็จะเรียบแบบนี้ครับผสมครั้งแรกอัตรา1ต่อ 3.5 นะครับเราก็จะปรับพื้นที่ได้ประมาณเกือบๆ2ตารางเมตรครับทุกคนครับนี่คือใช้ไปยังไม่หมดถุงนะเกือบ1ถุงนะครับก็จะประมาณเกือบๆ10ตารางเป็นไงป้าซ่าหมดแล้วฮะถึงหมดแล้วหมดถึงหมดแล้วหรออันนี้กระแป๋งสุดท้ายกระแป๋งสุดท้ายบีบ๊อบปัญหาเป็นไงบ้างระหว่างทำงานเจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาเยอะเลยปัญหาคือเราได้หรอกก็คือเราได้หรอกคอนเฟิร์มไม่ได้เนื่องจากว่าไม่วางแผนให้ดีไงว่าเราจะต้องเทตรงไหนก่อนแล้วเดินได้ไงไม่จริงๆเราวางแผนแล้วว่าเราจะเริ่มจากตรงนี้แต่ว่าไงมันมีสักตัวนึงเดินไปทีพรืดตรงนั้นป้ากับผมเองผมไม่เกี่ยวผมเป็นคนปัดผมไม่เกี่ยวห้องนี้3x3นะก็น่าจะต้องใช้ประมาณถุงกว่านะครับทุกคนครับผิวที่ปรับชั้นแรกนะก็จะเห็นนะครับว่าเรียบๆแบบนี้นะเดี๋ยวแห้งมาดูกันอีกทีนะครับซึ่งเท่าที่ผมประเมินนะถ้าประมาณนี้นะปู SPC นี่คือปูได้แล้วสบายมากนะครับเอาตัวโฟมสำหรับรองพื้น SPC มารองแผ่นนึงนะแล้วก็ปูได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันแตกต่างจากพื้นเดิมมากนะครับเพราะพื้นเดิมนี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยพื้นเดิมแบบเป็นหลุมเหมือนดาวอังคารแบบนี้เลยนะพอปรับมานี่ใช้ได้เลยสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะใช้ปูนประมาณถุงครึ่งนะครับเมื่อวานนะครับหลังจากทิ้งไป1คืนนะครับเด็กๆก็ปรับพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่เรียบขึ้นแบบนี้นะครับเราก็สามารถปูพรมได้ครับปูเสื่อน้ำมันนะครับปูพื้น SPC นะครับหรือจะปูกระเบื้องยางก็ได้ทีนี้ถ้าพื้นของเรานะครับมีความขรุขระมากนะครับหรือว่ามีหลุมมีบ่อเยอะนะครับทำรอบเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่เรียบเสมอกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำซ้ำอีกสักรอบก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานนะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเพราะลูกผมลังเลไปมานะครับว่าเขาจะใช้อะไรปูพื้นนะครับเดี๋ยวค่อยๆตัดสินใจอีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราปรับพื้นนะครับเพียงพอต่อการทำงานต่อไปแล้วครับ
สำหรับการปรับพื้นให้เรียบแบบนี้ทำได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกมากๆนะครับผมใช้ปูนกราวตาจระเข้หรือเพื่อนๆจะเลือกใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับราคาอยู่ที่ถุงละ215บาทซึ่งผมใช้1ถุงครึ่งครับแต่ก็ต้องซื้อมา2ถุงนะราคารวมเป็น430บาทครับถ้าคิดเป็นตารางเมตรก็ตกตารางเมตรละ25บาทครับและอย่างที่บอกนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะผมจะเป็นแค่ที่ปรึกษาสำหรับการทำงานให้ลูกๆเท่านั้นนะครับในการทำงาน DIY คนที่ไม่เป็นงานช่างเลยนะครับสามารถทำได้แค่ไหนงานในซีรีส์นี้จะไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเกินไปนะครับถ้าลูกผมทำได้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้นะครับก็ฝากไปติดตามนะครับขั้นตอนการทำงานเต็มๆเลยในช่องบอสซ่าพาเพลินแล้วก็ Bebop Little Sound ด้วยนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย